สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวไลฟ์นี้เรามองเวทเทรนนิ่งกันนะโอเคนะเดี๋ยวจะใช้เหล็กนะเพิ่มน้ำหนักนิดนึงนะคะอันนี้ข้างละ 2.5 นะคะทุกคน 2.5 กิโลโอเคนะท่าแรกนะเราจะยืนกลางขานะคะความกั้นกับหัวไหล่นะย่อขาลงเล็กน้อยนะคะหลังตรงนะคะแอนสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นี่นะขาแมวคงด้วยนะคะแอนสะโพกไปด้านหลังนะคล้ายๆกับสควอตแต่ว่าจะสควอตครึ่งหนึ่งนะคะน้ำหนักก็คือแขนตรงแบบนี้แล้วก็ยกแขนทั้งสองข้างแบบนี้นะคะยกมาให้ขนานกับหัวไหล่นะถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราไหวนะคะเวลาน้ำหนักนะคะแขนลงมาข้างล่างหายใจเข้านะเวลายกแขนขึ้นหายใจออกนะคะโอเคใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจให้ด้วยนะเราจะทำท่านี้ทั้งหมด12ครั้งนะคะพอได้ท่าปุ๊บนะคะแขนตรงแบบนี้นะแล้วเราก็ยกน้ำหนักขึ้นมาด้านข้างนะคะหายใจเข้าเห็นไหมเดี๋ยวถอยไปหน่อยไม่เห็นแขนนะทุกคนอ่ะนะคะยกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก12ครั้งนะคะทุกคน4 5 6 7 8 9 10 11 12นะใครไม่มีน้ำหนักนะคะไม่มีดัมเบลไม่มีเหล็กนะคะสามารถที่จะใช้ขวดน้ำก็ได้ขวดน้ำแบบนี้นะคะขวดใหญ่ก็ได้นะคะใส่น้ำให้เต็มสองข้างนะคะแล้วเราก็ยกได้เหมือนกันถ้าไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยขวดน้ำก็ไม่มีนะคะใช้ลักษณะของการเกงแขนนะคะแต่ถ้าเราจะเหมือนเดิมนะท่าก็คือเหมือนเดิมแล้วก็เกงแขนแล้วก็ยกขึ้นไปแบบนี้นะคะถ้าเราไม่มีน้ำหนักช่วยใช้เกงแขนนะอาจจะเพิ่มจาก12เป็น15หรือ20ก็ได้นะคะนะคะแบบนี้โอเคต่อไปทีนี้ใครมีดัมเบลใครมีดัมเบลใครมีดัมเบลเอามานะเอาน้ำหนักที่เราไหวนะคะอย่างของมิจอยใช้5โลใช้5กิโลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้3โลก็ได้2โลก็ได้เอาที่เราไหวนะจากนั้นให้ยืนกลางขานะคะด้วยการขาออกนะคะความกว้างเท่ากับขนาดของหัวไหล่นะถือใช้มือถือดัมเบลข้างใดข้างหนึ่งนะคะจากนั้นให้เอียงตัวไปด้านข้างข้างที่มีดัมเบลนะคะสุดเท่าที่เราไหวนะแล้วก็ขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจะทำทั้งหมด12ครั้งนะคะหายใจเข้า3 4 5 6 7เอียงตัวไปด้านข้างที่มีดัมเบลนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก
ทำทั้งหมด12ครั้งเช่นเดิมนะคะหายใจเข้าค่ะ3 4 5 6 7 8เกินทุกคนเกินก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่า12ครั้งกำลังดีนะใครไหว15นะคะใครไหวไปต่อได้15ถึง20นะก็12ถึง15กำลังดีนะคะสำหรับมือใหม่ก็12ก็พอนะอ่ะต่อไปนะต่อไปใช้ดัมเบล 2.5 นะดัมเบล 2.5 ดัมเบล 2.5 จะมาท่าแรกเนาะท่าแรกเราย่อแบบนี้แบบพวกไปข้างหลังนะคะท่านี้เราจะยืนตรงนะคะยืนตรงข้าแมวท้องนะคะขมิบก้นนะยืนตรงแบบนี้นะความกว้างของขานะเท่ากับขนาดของหัวไหล่นะคะข้าแมวท้องขมิบก้นนะคะข้าแมวท้องขมิบก้นหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นแขนนะเราจะไม่ตรงแบบนี้นะคะเราจะงอแขนนิดนึงนะคะไปด้านหน้างอแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะทุกคนนะงอแบบนี้นะนิดนึงอ่ะนะเริ่มนะ12ครั้งเหมือนเดิมนะคะความกว้างของขาเท่ากับหัวไหล่นะคะข้าแมวท้องขมิบก้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำช้าๆนะคะ12ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 812จากนั้นวางค่ะวางหนักลงนะแล้วก็รีแลกซ์กล้ามเนื้อนะคะรีแลกซ์กล้ามเนื้อนิดนึงนะคะโอเคต่อไปใช้ดัมเบลนะคะถือดัมเบลข้างนึงใครไหวที่น้ำหนัก3กิโล2กิโลเอาน้ำหนักที่เราไหวนะใครไหว5กิโลแบบจอยก็อ่ะ5กิโลนะคะจากนั้นนะคะกางขากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะที่สามารถที่จะย่อได้แบบนี้นะคะกางขาปุ๊บแขนที่ถือดัมเบลอยู่ด้านหน้าด้านหน้านะทุกคนย่อแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ชูแขนขึ้นแบบนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำตลอดเวลาการออกกำลังกายคือขมิบท้องแล้วก็ขมิบก้นเวลายืนนะคะสิ่งที่เราแล้วก็ลงมาแบบนี้เวลาลงไปสเต็ปนะทุกคนจากชูอย่างนี้ใช่ไหมลงมาสเต็ปเดิมแล้วก็ลงมาสเต็ปเดิมไม่แบบจวดลงมาแบบนี้นะคะเพราะว่าไหล่เราเนี่ยจะผิดท่านะคะค่อยๆลงมาทีละสเต็ปนะลงมาแบบนี้แล้วก็ลงมาแบบนี้ระวังหน้าด้วยนะหนึ่ง12เหมือนกันนะคะทำช้าๆ2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด
เริ่มล้าแล้วค่ะ9 2ครั้งค่ะ10แล้ว11สองเริ่มล้าแล้วนะ12นี่ก็ล้าแล้วต่อไปอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งนะดัมเบลอยู่ในมือนะคะขากางกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะคะเหมือนเดิมแล้วเราก็ย่อลงแล้วก็ยกขึ้นมาสเต็ปนี้แล้วก็ชูขึ้นนะคะดังกอกเลยนะคะ12ครั้งเหมือนเดิมนะคะ12ครั้งค่ะนิดเดียวนิดเดียว11 12ค่ะทุกคนน่ะได้แล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนและขานะคะทุกคนโอเคต่อไปดัมเบลเราใช้2ข้างนะคะน้ำหนักตามที่เราไหวเลยนะคะตามที่เราไหวเลยเราจะถือสองข้างเลยนะคะดัมเบลจากนั้นนะคะการขาออกนะคะขนาดความกว้างของขาเท่ากับหัวไหล่นะจากนั้นให้ดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้หลังตรงนะกระแมท้องช่วยด้วยยกแขนขึ้นแบบนี้นะคะยกแขนขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ดึงกลับนะคะเราจะทำ5ครั้งนะคะ5ครั้งสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะนะถือน้ำหนักเยอะนะถ้าเกิดว่าถือแค่ครึ่งกิโลนะคะหรือกิโลนึงแล้วแบบมันชิลก็ให้เพิ่มเป็น12ครั้งนะคะแต่อันนี้จะใช้น้ำหนัก5กิโลนะคะจะทำแค่5ครั้งนะคะเริ่มนะคะ1 2 3ทำช้าๆนะ4 5โอเคนะคะ5ครั้งแป๊บเดียววันนี้เราใช้ไม่นานใช้เวลาไม่นานนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดหัวใจให้ด้วยนะคะหัวใจแบบรัวๆเลยนะโอเคต่อไปดัมเบลใช้น้ำหนักที่เราไหวนะคะดัมเบลจากนั้นชูแขนขึ้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำให้ตลอดเวลาตลอดเวลาของการออกกำลังกายคือขนาดพุงนะแล้วก็ข้อมือต้นนะคะชูดัมเบลขึ้นแบบนี้นะทุกคนจากนั้นให้เราจะเล่นไตเสร็จนะให้งอแขนลงด้านหลังแบบนี้ระวังดัมเบลกระแทกหลังนะคะแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นนะก็ทำ12ครั้งนะคะทุกคนโอเคเริ่มนะคะ1 2 3 4 5ถือไหวแล้วก็ทำไหวนะคะในเซตก็สามารถที่จะใช้น้ำหนักนั้นได้นะสองครั้งเหมือนเดิมนะคะข้างขวา1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12โอเคนะฮะยอดนะคะวันนี้นะคะเป็นเวทเทรนนิ่งไลฟ์แรกเนาะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ Joy Up Live Streaming App โอเคโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปวิดีโอนี้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายไปพร้อมกับจอยนะคะก็สามารถที่จะแปะแชร์คลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเพื่อที่มันจะได้ไปอยู่ในหน้าฟีดนะคะพออยู่ในหน้าฟีดใน Facebook เนาะในหน้าฟีดปุ๊บเนี่ยแล้วพอเรามีเวลานะคะก็สามารถที่จะมาเลื่อนดูคลิปออกกำลังกายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนมีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะดูช่องทางไหนก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe นะคะในช่องทาง YouTube กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลามีคลิปดีๆแบบนี้อีกนะแล้วก็ในช่องทางของ Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆนะยิ่งแชร์เยอะนะคะก็ยิ่งได้บุญนะคนรับก็ได้บุญคนแชร์ก็ยิ่งได้บุญนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะยังไม่ใจต้องขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปวิดีโอหน้าหรือไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ